สำหรับที่ใครจะถามว่าอยากทราบรายละเอียดของละครเรื่องใหม่ของพี่บีนะคะก็จริงๆตอนนี้ถ่ายเรื่องเรือนเสน่ห์ไทยเล่นกับหลายคนเป็นพี่แท้งสักชิ้นทองพี่เจมส์สุขินทราแล้วก็พี่มาดาแล้วมีพี่นะคะเล่นด้วยก็เป็นละครแนวพีเรียดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นยังไงรับบทเป็นอะไรเดี๋ยวก็รอชมกันจะเป็นยังไงค่ะแต่ว่าคนประสบแน่ๆค่ะเป็นการถ่ายทำที่เหนื่อยมากด้วยแต่ว่าก็สู้ๆนะคะชอบทานขนมฝรั่งแบบไหนจะมีติ่งไหมคะจะชิมกับพี่บีตอนนี้ช่วงนี้ไม่ค่อยถ้าพูดถึงขนมไม่ค่อยทานขนมอะไรอาจจะทานบ่อยมากเลยแต่ว่าตอนนี้ทำอาหารได้เองก็เลยแบบดูแลตัวเองมากๆก็จะกินอาหารจะปลอดผักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดทานขนมจริงก็คงเป็นเค้กชอบชีสเค้กมากอะไรเงี้ยวันนี้เห็นพี่บีที่สุดรอบด้วยแต่ไม่กล้าคำถามขอส่งถามทีละกันเห็นที่ไหนไม่รู้เมื่อไหร่ที่ไหนยังไงค่ะก็วันหลังก็เข้ามาทักได้นะคะเห็นพี่บีผอมลงมากเลยรับอะไรมาฝากบอกว่าจริงๆผอมลงไหมอาจจะจริงๆก็น่าจะน้ำหนักไม่ได้ลงนะคะเพิ่มขึ้นไปด้วยสองโลว่าทำงานกินเยอะขนาดไหนแต่ว่าก็กินแบบว่าอาหารที่มันเฮลตี้ออกกันก็คือเพิ่มขึ้นมานิดนึงค่ะคือมันไม่ได้มันเหมือนรูปร่างกลับมาพอดีมากกว่าแบบถามผอมไปไหมไม่ผอมนะคะก็คือมีกล้ามจะมีตัวจริงน่าเด็กมากขอบคุณค่ะทำไมได้หน้าใสขนาดนี้จริงๆก็ดูแลตัวเองนะก็คืออาจจะไปทำเลเซอร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เวลาเราแต่งหน้าอย่างพยายามล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็พยายามดื่มน้ำเยอะๆค่ะเพื่อจะช่วยให้ผิวเราเป็นความได้ไม่ต้องไปพึ่งยาหรอกอะไรแล้วก็ทานอาหารที่มีสุขภาพดีดีช่วยอัปเดตแฟชั่นนิดหน่อยตอนนี้เขาใส่อะไรกันจะอินจริงๆสำหรับพี่เองเนี่ยใส่แล้วอินหรอตอนนี้ความคิดกันนะจริงๆใส่อะไรก็ได้ที่เป็นตัวเองค่ะอย่างพี่เนี่ยก็จะชอบใส่แบบสบายๆใส่ยีนขาสั้นเสื้อตัวนึงก็จบแล้วแล้วก็มาทำงานอะไรเงี้ยนะคะถ้าเราไม่ได้แบบไปไหนอะไรเงี้ยก็คือคนแต่งตัวสบายมากฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยแบบอัปเดตตามแฟชั่นเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นแต่งก็ไม่รู้สิก็เดรสนะคะสวยๆน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่าเราแต่งตัวยังไงก็ต้องดูตามกาลเทศะด้วยนะคะมีเล่นเฟอร์บี้ไหมคะไม่เล่นเลยค่ะเห็นเขาเล่นกันเยอะมากรู้สึกว่ามันแพงมากเลยแต่ว่ามันก็น่ารักดีนะคะก็น่ารักไปแบบนึงก็ถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ที่ทุกคนกำลังคิดอยู่แต่ว่ายังไงเนี่ยใครที่แบบขอตามคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อยังไงก็อยากจะฝากบอกว่าเราต้องจัดใช้เงินให้มีประโยชน์และมีค่าค่ะการที่เราจะไปซื้อตุ๊กตาตัวนึงราคา 5,000 อย่างเงี้ยมันก็เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งเราเอาเงินเนี่ยถ้าเรายังมีในวัยเรียนเราไม่ได้พิเศษหาความรู้สึกตัวนะคะอนาคตถ้าเราหาเงินได้เราก็สามารถซื้อเฟอร์บี้เป็นของเองได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนคนอื่นพ่อแม่ค่ะลูกบีลงผมเป็นซื้อลงจากที่เว็บแต่หาซื้อไม่ได้เลยค่ะหาได้จากที่ไหนจริงๆรู้สึกว่าจะมีขายอยู่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีวันที่บีต้องไปอีเวนต์แต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันไหนนะคะเดี๋ยวลองสกีแล้วก็จีบมีไข่นะคะแต่ว่าอาจจะหายากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นปกลิมิเต็ดอีดิชั่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันก็สงสัยรู้สึกว่าจะมี BTS ที่ซิงโกเนี่ยนะคะซึ่งจะเปิดตัวเร็วนี้นะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะอยากเจอพี่บีอีกสักครั้งแต่ไม่รู้ว่าจะติดตามงานได้จากที่ไหนที่มันไม่ค่อยอัพงานเลยก็จริงๆก็ติดตามทาง Instagram ได้นะคะมีนำทิพย์ @bnamtip ค่ะ bnamtip นะคะหรือว่ามาที่ bnamtip.com ก็ได้ค่ะเป็น Instagram เหมือนกันนะคะก็จะรู้ว่าเออมีทำอะไรยังไงที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็มีแฟนเพจที่ยังไงก็ลองติดตามกันนะคะอยากเจอพี่บีอีกสักครั้งแต่ไม่รู้ว่าจะสวัสดีค่ะพี่บีส้มอยากรบกวนขอรูปหน้าสดพี่บีแบบชัดๆอุ้ยตอนนี้หน้าสดมากแบบชัดๆชอบกล่าวหน้าพี่บีมากคือมันโดนใจส้มมากค่ะเรารอรูปหน้าสดมาตั้งนานแล้วจะถึงจริงๆก็ลง IG บ่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้คงไม่ไหวตอนนี้เหนื่อยมากเลยค่ะก็ยังไงเดี๋ยวพี่ก็เดี๋ยวลองติดตามอย่างบอกติดตามใน IG ก็ได้นะคะก็เดี๋ยวพยายามอัปเดตหน้าสดให้ดูค่ะคิดถึงพี่บีจังเลยค่ะที่ขอเข้ามาอย่างเสียย้อนหลังตอนแล้วเมื่อไรจะได้ดูคอนเสิร์ตใหม่สักทีก็จริงๆแล้วละครเรื่องใหม่กำลังถ่ายทำอยู่นะคะซึ่งมีกำหนดการว่าจะออนแอร์ในเดือนเมษายนที่2เมษายนเป็นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือจะเป็นละครที่หนักมากเพราะว่าถ่ายไปก่อนไปแล้วตอนนี้ไม่ถ่ายได้ไม่กี่คิวตอนนี้ถ่ายได้ไม่กี่คิ